สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2561นะครับก็เป็นการแถลงข่าวเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลนะครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับหลังจากที่เราได้มีการออกแนวนโยบายไปเมื่อวันที่4ตุลาแล้วก็มีการทำรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องจนถึงวันที่22ตุลาคมนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นผลสรุปสิ่งที่เป็นมาตรการที่จะใช้ต่อไปนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับมีสไลด์ขึ้นใช่ไหมครับครับก็วันนี้จะมี4เรื่องหลักๆที่เกี่ยวนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราต้องทำนะครับแล้วก็ประเด็นความเห็นที่เราได้รับฟังจากภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วก็สรุปสาระสำคัญของมาตรการที่จะมีผลบังคับใช้แล้วก็ประเด็นชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันงั้นใน2เรื่องแรกนี้เนี่ยผมจะเป็นผู้ที่จะแถลงนะครับแล้วก็2เรื่องหลังนี้เดี๋ยวให้ผู้ในการอาวุโสคุณสมชายพูดต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนะครับสาเหตุหลักที่ต้องดูแลการกำกับดูแลสินเชื่อการสินเชื่อที่เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับก็มีการแข่งขันกันสูงนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการกำกับดูแลเป็นพิเศษนะครับที่เราเรียกว่าเป็นมาตรการแมโครพรูเดนเชียลเนี่ยก็อาจจะทำให้การแข่งขันเนี่ยนำไปสู่ปัญหาในเชิงระบบได้ในระยะยาวนะครับมาตรการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักเกณฑ์ที่เราเรียกว่า loan to value ก็คือมูลค่าของสินเชื่อต่อมูลค่าของที่อยู่อาศัยนะครับก็คือเรียกว่าเป็น loan to value เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจังกับดูแลเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับเรื่อง credit underwriting ของสถาบันการเงินนะครับเป็นการสร้าง credit culture ที่ดีแล้วก็ดูแลความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนนะครับที่เราได้เคยบอกไปแล้วว่ามาตรฐานของการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีการผ่อนลงนะครับเยอะแล้วก็มีเห็นสัญญาณหลายๆอย่างมีการให้เงินคืนที่เป็นเรียกว่าเป็นแคชแบ็กกับผู้ซื้อด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับเราก็ต้องการที่จะให้มีมาตรฐานที่ดีไม่ให้แข่งขันกันจนมาตรฐานเนี่ยมันตกลงไปเรื่อยๆนะครับอันที่สองก็คือเราต้องการลดดีมานด์เทียมนะครับผู้ที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยนะครับกู้สถาบันการเงินเนี่ยแล้วก็ซื้อบ้านเนี่ยซื้อไปเรื่อยๆหวังที่จะปล่อยเช่าต่อไปหรือว่าจะขายไปด้วยราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งถ้าปล่อยไปอย่างนี้เยอะๆเนี่ยนะครับราคาบ้านมันก็จะเพิ่มขึ้นสูงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะซื้อเพื่ออยู่จริงนะครับก็จะมีผลในด้านลบต่อผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริงๆนะครับแต่อันที่3นี่คือต้องเน้นจริงๆว่าเรื่องนี้เป็นมาตรการเชิงป้องกันนะครับเราไม่เห็นสัญญาณเรื่องของฟองสบู่นะครับในตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยไปนานๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวอย่างในโลกนี้ที่ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นต้นต่อที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมักจะเกิดกับการปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานที่หย่อนยานลงไปด้วยนะครับยกตัวอย่างในวิกฤตปี40ของไทยนะครับก็มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยซื้อที่ดินเปล่านะครับที่บ้าน อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการผ่อนปรนมาตรฐานมากขึ้นนะครับก็นำไปสู่วิกฤตนะครับแม้แต่เรื่องในสหรัฐเองเรื่องของ
ซับพรามคริสิสก็เกิดจากการปล่อยสินเชื่อที่ละหลวมของสถาบันการเงินนะครับอันนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้นะครับในระดับนี้เราไม่ถึงจุดนั้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่อะไรนะครับแต่เป็นการป้องกันไว้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับทีนี้ประเด็นความสำคัญที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็ต้องเรียนก่อนในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าทุกภาคส่วนเห็นด้วยว่ามันต้องมีการกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในระยะยาวนะครับแต่สิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กหรือว่าให้ได้รับความเห็นกลับมาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเป็นห่วงเรื่องของการปรับตัวผลกระทบค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความเห็นข้อเสนอเนี่ยก็จะเป็นกลับมาในเรื่องของการทามมิ่งของการบังคับใช้เนี่ยก็อยากจะให้เลื่อนออกไปจาก1มกราคม2562นะครับจะได้มีเวลาที่จะปรับตัวนะครับเรื่องของเกณฑ์ LTV ก็พูดถึงว่าบ้านหลังที่2จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการเก็งกำไรเสมอไปนะครับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คนก็อยากจะมีบ้านอยู่ในรอบนอกไปนิดนึงแล้วก็อาจจะมีคอนโดอยู่ในใจกลางเมืองก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสินเชื่อท็อปอัพว่าสินเชื่อท็อปอัพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสินเชื่อเพื่อจ่ายเบี้ยประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับสินเชื่อกับความมั่นคงของสินเชื่อด้วยก็ได้นะครับจะได้ เกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้มีเงินที่จะชำระหนี้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีข้อเสนอว่าให้ใช้ราคาที่ยื่นโอนกรรมสิทธิ์ต่อกรมที่ดินเนี่ยที่เราเรียกว่าทด.13ในการพิจารณาสินเชื่อนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่ามีเงินทอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ควรมีข้อคิดเห็นก็คือควรมีมาตรการดูแลความสามารถในการชำระหนี้นะครับในฝั่งประชาชนนะครับก็สำหรับประชาชนที่ได้เริ่มคิดหรือว่าไปทำสัญญาไว้แล้วนะครับก็มีความเป็นห่วงว่าจะกระทบกับตัวเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวเงินดาวเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้แต่อีกด้านหนึ่งประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านจริงๆเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะช่วยมาตรการนี้ถ้าช่วยลดดีมานด์เทียมได้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ราคาบ้านเนี่ยมันไม่กระโดดขึ้นไปอย่างไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนที่เรื่องของรายละเอียดสรุปมาตรการที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอพอสอสมชายต่อนะครับได้ครับใน2ส่วนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องสาระสำคัญของมาตรการที่เราได้ปรับปรุงนะครับหลังจากได้รับฟังเฮียริ่งไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องที่ในสังคมมีความสับสนแล้วเราอยากจะถือโอกาสได้ชี้แจงทำความเข้าใจนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็คือสรุปสาระสำคัญเนี่ยเนื่องจากรายละเอียดของเกณฑ์เนี่ยมีค่อนข้างมากอยากเชิญชวนเพื่อนๆสื่อมวลชนเนี่ยลองใช้เวลาดูตัวอินโฟกราฟิกอันนี้สัก1นาทีกันดีไหมครับมันมีอยู่2หน้านะครับทางทีมสื่อสารของเราก็ได้พยายามทำให้มันง่ายละนะครับก็อยากให้ใช้เวลาดูสักแป๊บหนึ่งก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดของเกณฑ์นะครับถ้าเราดูไปเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ย เกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะกระทบ3เรื่องนะครับลองอ่านกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางดาวขั้นต่ำนะครับสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับแล้วก็เรื่องสินเชื่อท็อปอัพนะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาการบังคับใช้นะครับแล้วก็รวมถึงว่าถ้าเราพลิกไปหน้า2เนี่ยเราเห็นว่าจะพูดถึงว่าเกณฑ์กำกับดูแลเนี่ยส่งผลกระทบลูกค้ากลุ่มใดบ้างนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็พยายามวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ออกมานะครับงั้นขออนุญาตกลับมาสไลด์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ
ต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้รับเราได้มีการเล่าให้เพื่อนๆสื่อมวลชนฟังไปในวันที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็เราได้จัดhearing ใหญ่เนี่ยซึ่งมีทั้งสถาบันการเงินนะครับนักธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงภาคประชาชนนะครับได้รับฟังเราก็ได้สรุปความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ได้ปรับปรุงเพื่อให้ดูแลข้อห่วงใยของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็แต่ขณะเดียวกันก็ยังรักษาหลักการเดิมก็คือทั้ง3ข้อที่ท่านผู้ช่วยจรวงเนี่ยได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับเราเข้าใจถึงความเร่งด่วนนะครับว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยตลาดก็จะมีความกังวลนะครับเราก็ได้นำเสนอเรื่องเหล่านี้ผ่านทั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและนโยบายการเงินซึ่งท่านก็ได้เห็นชอบตามที่เราเสนอแล้วนะครับโดยมี3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกที่ทุกคนคงตั้งตารอบอกว่าเอ๊ะเราจะบังคับใช้1มกราเลยหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ดูฉุกละหุกแล้วก็ทุกฝ่ายไม่พร้อมนะครับซึ่งส่วนนี้เพื่อดูแลไม่ให้อะไรละมันกระชั้นชิดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่กระทบกับทุกภาคส่วนเนี่ยรวมถึงให้ธนาคารสถาบันการเงินเองเนี่ยเขาก็มีสามารถวางแผนการปรับระบบงานต่างๆนะครับสื่อสารไปยังสาขาต่างๆนะครับรวมถึงช่วงธันวาก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวซึ่งอาจจะกระทบกับการทำงานนะครับสำหรับผู้กู้เองที่ได้มีการวางแผนการซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่รับผลกระทบเนี่ยรวมถึงภาคธุรกิจเองก็วางแผนได้ดีขึ้นนะครับงั้นในส่วนนี้เองเนี่ยได้มีการเลื่อนการบังคับใช้ไปนะครับจากเดิมที่ว่าเป็น1มกราเนี่ยก็จะเป็นบังคับใช้สำหรับสัญญาสินเชื่อปล่อยใหม่รวมถึงที่มีการรีไฟแนนซ์เนี่ยที่ทำตั้งแต่1เมษายน2562นะครับงั้นก็ขยายเวลาออกไปอีก3เดือนนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังคำนึงถึงกลุ่มผู้ซื้อซึ่งเขาได้วางแผนแล้วเขาก็มีการผ่อนดาวไปแล้วนะครับก่อนที่จะทราบว่าเรามีการจะเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเราก็จะยกเว้นให้สำหรับกรณีที่ผู้กู้เนี่ยเขาได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนวันที่15ตุลาคม2561ด้วยนะครับงั้นด้วย2ปัจจัยเนี่ยคิดว่าผลกระทบทางด้านการเตรียมตัวเนี่ยก็จะช่วยทุเลาไปได้นะครับนี้มาส่วนที่2ที่อยากจะเล่าเนี่ยขอเล่าทางขวาก่อนนะครับขวาสุดก็คือบอกว่าจากมีข้อห่วงใยว่าการรวมสินเชื่อท็อปอัพเนี่ยไปทุกอย่างเนี่ยก็จะกระทบกับผู้กู้ซื้อบ้านนะครับเราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายเนี่ย ก็จะได้มีการยกเว้นนะครับว่าในสินเชื่อท็อปอัพเนี่ยจะไม่รวมทั้ง2กรณีตามที่ภาคประชาชนเนี่ยบอกเรามานะครับก็คือสินเชื่อที่ไปจ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้ที่เราเรียกว่า MRTA นะครับสินเชื่อแบบนี้เป็นประโยชน์เพราะว่าสมมติว่าผู้กู้เนี่ยเขาเป็นเสียชีวิตไปหรือเป็นพิการไม่สามารถทำงานหารายได้เนี่ยทางประกันก็จะจ่ายคืนหนี้ให้ไม่เป็นภาระกับญาติเขาอะนะครับที่ต้องมาจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่นะครับรวมถึงการประกันพวกวินาศภัยทั้งหลายอย่างเงี้ยก็จะไม่นับรวมอยู่ในสินเชื่อท็อปอัพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะไม่นับรวมในสินเชื่อท็อปอัพเนี่ยก็คือสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SME นะครับเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าอันเนี้ยเป็นกระแสเงินสดที่สำคัญเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ SME ที่จำเป็นแล้วก็เป็นต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับเขาส่วนนี้ก็จะยกเว้นให้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องต้องก็ถือว่าเราได้ปรับตามสิ่งซึ่งเราได้รับเสียงสะท้อนมานะครับนี้ในส่วนของการตัวเนื้อเกณฑ์ของการปรับ LTV เนี่ยเราก็จะมี2หลักการสำคัญนะครับหลักการแรกเนี่ยเราก็จะมีการผ่อนปรนในส่วนที่มีการดูแลไลฟ์สไตล์ของสังคมเมืองที่คนมีความจำเป็นต้องซื้อบ้านหลังที่2ในเขตเมืองนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเองเราก็มีความเข้มข้นขึ้นนะครับในการกำกับดูแลบ้านที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นการลงทุนหรือมีลักษณะ search for yield อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นอันนี้คือ2หลักการที่สำคัญของเรานะครับทีนี้ผลของหลักการอันนี้เนี่ยมันส่งผ่านไปการปรับเกณฑ์ LTV ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเพราะอันนี้มีความรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับโดยเวลาพิจารณาเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับ
อันนี้เนี่ยถ้าเป็นการกู้ที่อยู่อาศัยชั้นดาแรกนะครับนะครับงั้นถ้าหมายถึงว่าขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งสมมติว่าถ้าเกิดผู้กู้เนี่ยมีบ้านหลังแรกไปแล้วแล้วอันนี้ซื้อเงินสดหรือเขาผ่อนหมดแล้วแล้วเขากู้ซื้อหลังที่2เราก็ยังนับว่าเป็นสัญญาที่เท่าไหร่ครับ1อ้าวท่านเก่งมากนะครับเรานับตามภาระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราห่วงใยความสามารถในการชำระหนี้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะนับว่าเป็นสัญญาที่1นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่1เนี่ยไม่กระทบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีการกำหนดการดาวขั้นต่ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยกู้เกิน 100% ของมูลค่านี้ไม่ได้นะครับงั้นอันเนี้ยก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นกรณีที่สัญญาที่2นะครับถ้าเป็นสัญญาที่2เนี่ยก็ใช้หลักคิดคล้ายๆแบบเมื่อสักครู่ก็ไม่ขอยกตัวอย่างละนะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญละในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีแตกเป็น2กรณีย่อยนะครับถ้าเป็นสัญญาที่2แล้วสัญญาแรกเนี่ยได้ผ่อนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่3ปีเป็นต้นไปอันนี้เนี่ยก็เราผ่อนปลนให้ก็คือดาวน์ 10% นะครับจากเงื่อนไขเดิมที่เราเคยเสนอไว้ที่ 20% นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถือว่าเราเป็นมีการดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยหลังที่2นะครับแต่ของเงื่อนไขนิดนึงว่าสัญญาแรกเนี่ยผ่อนไปแล้วสัก3ปีเพื่อว่าเขาได้ลดภาระหนี้ไปบางส่วนนะครับแล้วก็ไม่ไปเพิ่มแรงกดดันกับดีมานด์จริงด้วยโดยไม่จำเป็นนะครับทีนี้กรณีที่2ของสัญญาที่2นะครับก็คือสัญญาที่2แล้วก็สัญญาแรกเนี่ยผ่อนไม่ถึง3ปีนะครับอันนี้ขอยืนตามที่เสนอนะครับก็คือยังต้องผ่อน 20% ตามที่เราเคยเสนอในเกณฑ์เมื่อคราวที่แล้วนะครับนี้ในส่วนของสัญญาที่3เป็นต้นไปเนี่ยอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราเพิ่มความเข้มงวดขึ้นจากเดิมเราเคยเสนอว่าจะต้องวางเงินดาวน์ 25% เราขยับขึ้นเป็น 30% นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้รับฟีดแบคมาด้วยว่าอยากให้ดูแลให้กลุ่มที่เป็นดีมานด์เทียมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้กลุ่มคนที่อยากซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับนี้ส่วนน้อยละก็จะเป็นพวกกลุ่มที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับอันเนี้ยตั้งแต่สัญญาที่1และ2เนี่ยจะต้องวางดาวขั้นต่ำ 20% นะครับส่วนสัญญาที่3ก็เหมือนกันนะครับกับกลุ่มแรกก็คือต้องวางดาวร้อยละ30นะครับได้ครับสัญญาแรกค่ะเดิม LTV เราใช้ 90% 50%ตอนนี้ใช้หรอคะคือไม่ใช้เลยอ๋อไม่ใช่ครับคือของเดิมก็ไม่ได้มีการบังคับ LTV เป็น risk weight อันนั้นยังอยู่ครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่อันลิสเวทยังใช้ครับแหมเป็นนักข่าวที่รู้ใจสงสัยต้องเปิดหน้าถัดไป นะครับจริงๆภาพที่เล่าเมื่อสักครู่เรื่องเงินดาวเนี่ย เป็นเกณฑ์ที่กระทบกับผู้กู้นะครับเป็นมุมมองที่คนกู้ซื้อบ้านเนี่ยเขามองนะครับแต่ในภาพนี้เนี่ยจะขอสรุปเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะชวนสื่อมวลชนคุยด้วยว่าที่เราเล่าไปภาพก่อนหน้าเนี่ยเข้าใจไหมนะแค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นภาพแรกเนี่ยเป็นภาพว่ามุมมองผู้กู้จึงมองในลักษณะเงินดาวนะครับแต่ภาพนี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถาบันการเงินเนี่ยต้องนำมาใช้เพื่อปฏิบัติจริงนะครับอย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการจตุรงค์เล่าไปเมื่อสักครู่เกณฑ์นี้หัวใจสำคัญมีตัวแปรแค่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว L ก็คือตัวโลนนะวงเงินสินเชื่อกับอีกตัวแปรนึงที่สำคัญก็คือมูลค่าหลักประกันนะครับตัว Vนะครับนี้อย่างที่เราสรุปไปแล้วนะครับว่าตัว L เนี่ยก็คือวงเงินสินเชื่อนะครับบวกกับสินเชื่อท็อปอัพนะครับนี้เรายกเว้นไว้2เรื่องจำกันได้ไหมครับท็อปอัพไม่รวมอะไรบ้างครับเก่งมากเนี่ยต้องตบมือให้ผู้สื่อข่าวเรานะครับงั้นตัวมูลค่าหลักประกันเนี่ยโทษทีครับตัววงเงินสินเชื่อเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับงั้นถ้าเกิดตัวเขากู้ซื้อบ้านแล้วเขาเอาบางส่วนเนี่ยไปกู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือซื้ออื่นใดเนี่ยรวมไหมครับรวมถูกไหมครับก็ต้องรวมอยู่ในมูลค่านี้นะครับแต่ถ้ากู้เพื่อไปส่วนเพิ่มท็อปอัพถ้าไปซื้อประกันนะครับหรือเป็นสินเชื่อ SME ไม่นับนะครับ
นี้ในส่วนของมูลค่าหลักประกันเองเนี่ยเราก็รับฟังนะครับแล้วมีการปรับให้มีการใช้ราคาซื้อขายจริงนะครับแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรครับอันนี้ตอบโจทย์2ข้อก็คือมันก็จะสะท้อนราคาในตอนที่ผู้กู้เนี่ยเขากู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเองเนี่ยอันนี้ก็จะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในภาคการเงินนะครับที่สถาบันการเงินเขาทำกันอยู่ซึ่งอันนี้เราก็ปรับตามความคิดเห็นด้วยนะครับนี้กลับมาเกณฑ์นะครับที่เรามาดูเกณฑ์เนี่ยตัว LTV เนี่ยมันเป็นไงมันก็จะแปรผกผันกลับนะครับงั้นจากเดิมสมมติว่าถ้าเกิดผ่อน 0% ก็แปลว่า LTV เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ต้องเท่ากับ100ถูกไหมครับหรือถ้าเกิดบอกว่าผ่อน 10% LTV ก็ต้องเป็น90ถูกไหมครับเพราะแปลว่าอะไรเขาผู้กู้เนี่ยออกเอง 10% และอีก 90% เนี่ยสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้ได้ตามมูลค่าบ้านนะครับนี้เรามาดูรายละเอียดอย่างเช่นที่เพื่อนๆสื่อมวลชนถามว่าตัว risk weight ยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับงั้นเกณฑ์เราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่บังคับใช้ด้วย risk weight นะครับอันนี้จะไม่ได้เห็นชัดโดยผู้กู้ซื้อบ้านแต่เป็นเกณฑ์ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของลิมิตนี่คือทำได้ไหมครับถ้าเขียนว่าลิมิตก็ไม่ได้เหมือนสปีดลิมิตเราบอกว่าให้ขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับมีผู้สื่อข่าวบอกว่าขับจริงเกินกันทั้งนั้นแต่อันนี้ไม่เอานะครับเราก็อยากให้สถาบันการเงินมีวินัยนะครับก็ต้องลิมิตก็คือลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเกณฑ์เนี่ยก็เลยคอนเซปต์คล้ายๆเดิมขอดูตามมูลค่านะครับก็คือถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยราคาเนี่ยต่ำกว่า10ล้านนะครับสัญญาที่1เนี่ยก็แบ่งเป็นแนวราบกับแนวสูงนะครับน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้า LTV ให้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 95% ของบ้านแนวราบนะครับขณะที่แนวสูงเนี่ยเป็น 90% อันนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าสถาบันการเงินปล่อยไม่ได้เกินเขาปล่อยได้เต็มที่ถึง 100% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยนะครับแต่ในเวลาที่เขาเอาส่วนนี้ไปคำนวณค่าความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับงั้นเวลาที่สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่ ที่อยู่อาศัยสัญญาที่1เนี่ยเขาก็ต้องไปคิดความค่าความเสี่ยงตามนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเขาปล่อยเกินกว่าสัดส่วนนี้เนี่ยค่าน้ำหนักความเสี่ยงก็จะสูงแล้วก็เงินกองทุนที่เขาต้องมีก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับงั้นอันเนี้ยเป็นส่วนที่กระทบกับสถาบันการเงินนะครับทีนี้มาที่สัญญาที่2นะครับทั้งแนวราบและแนวสูงเนี่ยกรณีที่เขาผ่อนสัญญาแรกไปแล้วเนี่ยตั้งแต่3ปีต้นไปเป็นไงครับเมื่อกี้เราว่าผ่อน10ถูกไหมครับดาว10เพราะฉะนั้นเป็นไงฮะ LTV ก็ได้สูงสุดไม่เกิน 90% นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นลิมิตละเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเป็นการบังคับลิมิตนะครับส่วนแนวราบแนวสูงกรณีที่สัญญาแรกเนี่ยเขาผ่อนไม่ถึง3ปีเราว่าเรายืนที่ต้องดาว 20% เพราะฉะนั้นแบงค์ปล่อยได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ 80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสัญญาตั้งแต่มูลค่า10ล้านบาทขึ้นไปนะครับทั้งแนวราบและแนวสูงเนี่ยสัญญาที่1และ2เนี่ยเราบอกว่าตามเดิมก็คือแบงค์เราต้องวางดาว 20% เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินก็ปล่อยได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ 80% ใช่ไหมครับขณะที่ถ้าเป็นสัญญาที่3เนี่ยเนื่องจากอันนี้เป็นกลุ่มที่มีการมีโอกาสที่เขาจะลงทุนและเก็งกำไรและกระทบกับการซื้อบ้านจริงเนี่ยเราก็เลยบอกว่าให้ใช้เข้มข้นเลยก็คือต้องวางดาว30เพราะฉะนั้นแบงค์ปล่อยได้ LTV ไม่เกิน 70% ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้มีส่วนข้อมูลส่วนเพิ่มอีกนิดนึงเนื่องจากทางเฮียริ่งเองเนี่ยก็บอกว่าเกณฑ์เราเนี่ยไม่ควรจะบังคับใช้กับกรณีที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยกรณีที่มีการผู้กู้เนี่ยกู้แล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองนะครับเกณฑ์ LTV ของเราอันนี้ก็จะไม่บังคับใช้นะครับในกรณีที่ผู้กู้เนี่ย
กู้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยบนที่ดินตนเองที่ปลอดภาระหนี้นะครับทำไมเราถึงผ่อนปรนนะครับหลักการสำคัญของเรามี2ข้อตรงนี้เราเห็นว่าอันนี้วัตถุประสงค์ของการสร้างเนี่ยเป็นไปเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับเพราะเขาคงไม่ไปสร้างบนที่ดินโดยที่ไม่อยู่อาศัยถูกไหมครับอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยเรามองว่าการที่เขามีที่ดินเนี่ยก็เท่ากับว่าลูกบ้านเนี่ยเขามีการออมไปแล้วนะครับมีวินัยการเงินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงไม่บังคับใช้เกณฑ์ LTV นี้กับในกรณีที่เป็นสัญญาที่1นะครับสัญญาที่1นะครับเพราะเป็นการอยู่อาศัยจริงนะครับซับซ้อนพอสมควรแต่ก็เท่าที่ดูบรรยากาศผู้สื่อข่าวเราเก่งมากเข้าใจถ่องแท้งั้นเราไปหน้าถัดไปเลยนะครับนี่แน่นอนคำถามที่ต้องถามบอกว่าเอ๊ะเราแบงค์ชาติได้ดูหรือเปล่าว่ากระทบกับผลการที่เราใช้มาตรการนี้กระทบกับตลาดกระทบกับผู้คนอย่างไรนะครับแน่นอนเรายังคงไม่มีใครรู้นะครับว่าเท็จจริงเป็นยังไงเพราะว่าต้องรอว่ามาตรการมีการบังคับใช้แล้วนะครับนั่นข้อที่1ข้อที่2คงต้องดูว่าทุกภาคส่วนเนี่ยปรับตัวอย่างไรกับมาตรการที่เราประกาศออกไปในวันนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราได้ลองประเมินดูนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเราก็กลับไปดูย้อนหลังว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินที่เราดูแลคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่เนี่ยทั้งปีเลย1ปีเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 100,000 นะครับ 100,000 ยูนิตนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยแตกมาดูเป็น3กลุ่มนะครับตามผลของมาตรการเรานะครับเราก็ค้นพบว่าใน 100,000 ยูนิตเนี่ยที่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยเกือบ90%นะครับตรงสีเทาเนี่ยเป็นกรณีที่มีการปล่อยกู้ให้กับสัญญาแรกในที่อยู่อาศัยที่ราคาเนี่ยต่ำกว่า10ล้านบาทกลุ่มนี้คิดว่ากระทบไหมครับไม่กระทบแปลว่าอะไรครับแปลว่ามาตรการเราเนี่ยเกือบ90%เนี่ยเป็นคือคนส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังแรกอยู่แล้วเป็นสัญญาที่1นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบอ่ะทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วส่วนที่กระทบอีก10%มีใครบ้างนะครับเราก็แยกออกมาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราพอทำได้นะครับก็จะเป็นขอชวนดูสีแดงนะครับเพราะสีแดงเนี่ยโดนกระทบตรงๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ลักษณะที่กู้สัญญาที่3ขึ้นไปนะครับทุกมูลค่านะครับแล้วก็รวมถึงพวกที่มีกรณีที่กู้เป็นสัญญาเงินกู้ที่เป็นในที่อยู่อาศัยที่ราคา10ล้านบาทขึ้นไปถูกไหมครับเพราะพวกนี้โดน 70% นะครับหรือ 20% ในส่วนของราคาบ้านที่เกิน10ล้านขึ้นไปในสัญญา1-2นะครับเราก็พบว่าตรงนี้กระทบประมาณ 6% นะครับงั้นประมาณ 90% ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับ 6% ได้รับผลกระทบตรงโดยตรงก็จะเหลือตรงกลางอีกประมาณ 7% นะครับ 7% คือใคร 7% สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสัญญาที่2ในราคาต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นไงครับมีแบ่งเป็นกี่กลุ่มย่อยครับวิ3แย่ละ2กลุ่มย่อยใช่ไหมครับกลุ่มที่เป็นไงสัญญาแรกกู้ผ่อนไปแล้วเท่าไหร่ครับ3ปีใช่ไหมครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นไงผลกระทบน้อยนิดนึงนะครับแต่กลุ่มที่ผ่อนต่ำกว่า3ปีก็จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะครับงั้นผลสุดท้ายเน็ตสุทธิแล้วเนี่ยคงต้องดูว่ากลุ่มสีเหลืองจะปรับตัวได้ดียังไงนะครับแต่ก็หวังว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสีแดงเนี่ยจะน้อยลงเราหวังว่าจะคืนพื้นที่ให้กับกลุ่มสีอะไรครับสีเทาสิถูกไหมครับเพราะเขาเป็นคู่ที่อยากซื้อบ้านแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกผู้จะได้ประโยชน์จากการออกมาตรการของเรานะครับอ่ะทีนี้ประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตกอยู่กับแค่คนกู้ซื้อบ้านนะครับเราก็ได้ไปประเมินมาดูละเราก็มองว่าผลประโยชน์เนี้ยทุกภาคส่วนเนี้ยได้หมดนะครับเวลาเราดูครัวเรือนเองเนี่ยเราก็หวังใจว่าเราจะเห็นครัวเรือนเนี่ยมีการออมก่อนกู้นะครับแล้วก็เขาเองก็ถ้าเกิดเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เขาสามารถผ่อนซื้อบ้านเป็นเจ้าของได้จริงนะครับแล้วก็ราคาบ้านก็เป็นไงครับก็ได้ราคาที่ดีขึ้นเหมาะสมขึ้นนะครับในส่วนของผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมีการปรับตัวบ้างนะครับแต่เราก็หวังว่า
เมื่อเขาปรับสูตรสมดุลแล้วนะครับการวางแผนธุรกิจเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยได้เหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของบ้านเหลือขายสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับในส่วนของสถาบันการเงินแน่นอนเนี่ยระยะยาวจะได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าความเสี่ยงโดยรวมจะลดลงนะครับเพราะว่าคุณภาพลูกหนี้ก็จะดีขึ้นเพราะลูกหนี้นะมีการออมก่อนซื้อบ้านนะครับนอกจากนั้นโอกาสความเสียหายก็เป็นไงครับน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่ามีการจำกัดวงเงินสินเชื่อที่ไม่สามารถเกินกว่ามูลค่าหลักประกันนะครับรวมถึงมีการกำหนด LTV limit ในแต่ละช่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจการเงินโดยรวมของเราก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเสถียรภาพก็จะดีขึ้นนะครับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆการวางแผนต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความคาดหวังของการดำเนินมาตรการของเราบางคนบอกโหดไปไหมเดี๋ยวรอดูนะครับถัดไปภาพถัดไปเราก็จะเห็นว่าจริงๆของเราเนี่ยเกณฑ์ที่เราออกไปใกล้เคียงกับประเทศไหนครับใกล้เคียงกับมาเลเซียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆพอมาดูแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะครับเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยเกณฑ์ที่เขาบังคับใช้ในส่วนนี้ก็เข้มข้นกว่าของประเทศไทยเราค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูก็คงจะเพียงนิวซีแลนด์บ้างครับที่จะอ่อนจะว่าอ่อนก็ไม่อ่อนนะเพราะเขา 20-25% นะครับถ้างั้นก็ขอสรุปในหน้าถัดไปเลยได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่อยากจะฝากเพื่อนๆสื่อมวลชนช่วยกระจายความเข้าใจอันเนี้ยไปยังสังคมด้วยนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจ4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องtiming หรือระยะเวลาการบังคับใช้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการดูแลดีมานด์จริงนะครับแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องสินเชื่อท็อปอัพเรื่องที่4คือเรื่องสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละเรื่องพร้อมๆกันนะครับเรื่องไทมิ่งเนี่ยสำคัญที่สุดคงต้องบอกว่า1มันไม่ได้มีผลย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจสำหรับผู้ที่ได้กู้ซื้อบ้านไปแล้วนะครับงั้นอันแรกเนี่ยไม่กระทบผู้ที่ทำสัญญาจะได้ทำสัญญากู้เนี่ยก่อนวันที่1เมษายน2562ได้รับผลกระทบไหมครับไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเราจะบังคับใช้เริ่มวันที่1เมษายนนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กู้ที่เขาทำสัญญาซื้อสขายล่วงหน้าแล้วก็ได้มีการผ่อนไปแล้วนะครับก็จะแล้วก็อันเนี้ยได้ทำสัญญาเหล่านี้ไปก่อนวันที่15ตุลา2561เนี่ยเราก็พยายามดูแลเขาอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับนี้มาดูฝั่งดีมานด์จริงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้กู้เนี่ยเป็นการซื้อเป็นกู้ซื้อที่อยู่อาศัยสัญญาแรกราคาต่ำกว่า10ล้านบาทเป็นแท่งสีอะไรครับเมื่อสักครู่สีเทาจำได้ไหมครับเขารับผลกระทบไหมไม่ได้รับนะครับพวกนี้ก็ประมาณเกือบ 90% นะครับแล้วก็ไม่กระทบกับผู้กู้ซื้อสร้างกู้เพื่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองที่ปลอดภาระชำระหนี้ในกรณีที่เป็นบ้านหลังที่1นะครับอันนี้ก็ไม่กระทบกับผู้บริโภคส่วนนั้นนะครับนี้ในส่วนของท็อปอัพอันนี้ก็ยอดฮิตนะครับเราจำกันได้ละไม่กระทบทั้งกรณีที่กู้ไปจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับเรียกว่า MRTA หรือว่าเบี้ยประกันวินาศภัยนะครับแล้วก็สินเชื่อที่ทำธุรกิจ SME ก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเราเข้าใจผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแล้วในส่วนของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งหลายคนก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยากให้ช่วยสื่อสารด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่กระทบกับคนผู้กู้บ้านนะครับกู้ซื้อที่อาศัยที่จะรีไฟแนนซ์แล้วก็มีสัญญาผ่อนที่อยู่อาศัยเนี่ยเพียง1หลังนะครับเนื่องจากว่า LTV มันสูงสุดได้ถึง 100% อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ราคาประเมินเนี่ยก็ให้ใช้ราคาประเมินเมื่อมีการรีไฟแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสะท้อนราคาที่เป็นปัจจุบันนะครับผู้กู้ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นคิดว่าก็อธิบายมาถึงจุดที่ครบถ้วนแล้วขยายความนิดนึงนะครับที่บอกว่าสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่15ตุลาเนี่ยทางฝั่งสถาบันการเงินก็ต้องมีมาตรการที่จะสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างเช่นได้มีการชำระเงินกันจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นการแค่เขียน
MOU ตั้งใจจะซื้อจะขายกันอันนั้นซึ่งทางฝั่งฝ่ายกำกับสถาบันการเงินนี้ก็จะไปดูแลในฝั่งของตัวแบงค์ด้วยนะครับอันที่สองก็คือถ้าจำกันได้มีข้อเสนอใน hearing เนี่ยพูดถึงว่าควรจะต้องแยกระหว่างแนวราบหรือแนวสูงไหมกทมต่างจังหวัดไหมซึ่งจริงๆก็ตอบไปแล้วแต่ขอย้ำอีกทีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการดูแลความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้มากกว่าซึ่งถ้ามองในมิตินี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่าเป็นแนวราบแนวสูงกทมหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงยังยืนว่าเราจะไม่ขอทาร์เก็ตแยกไปอย่างนั้นนะครับอันก็มี2เรื่องนะครับ